และวันนี้เราจะดูด้วยกันในหัวข้อเรื่องการอธิษฐานอย่างพลับพลาอธิษฐานนะครับการอธิษฐานอย่างพลับพลาอธิษฐานคำเทศานานี้นะครับผมอ้างอิงมาจากคำเทศานา Learn how to pray tabernacle prayer นะครับของอาจารย์เดวิดยองกิโชนะครับและเป็นคำเทศานาที่เหมาะมากๆก,ก,กับช่วงเวลาที่เราจะได้ครบ40วันในการอธิษฐานกับพระเจ้าร่วมกันของคริสเตียนไทยให้เราอธิษฐานพระเจ้าด้วยกันครับสรุปการพระเจ้าขอให ข้อคิดที่เราจะได้เรียนรู้จากคําสอนในพร,พระเจ้าในเช้าวันนี้จะเป็นพรต่อจิตวัญญาของเราจะช่วยทําให้เราเจริญเติบโตและได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตขอบลงทรงให้ถ้อยคํานี้เป็นมากกว่าเพียงแค่ความคิดหรือเป็นเพ,เพียงแค่เสียงของมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งแต่ให้มันเป็นเ,นเ,นเรม่าหรือการดลใจเป็นการตรัสของพระเจ้าเองต่อจิตใจจิตวัญญาณส่วนลึกของเราทั้งหลายที่จะได้รับการเปลี่ยน ขอให้พระคาในเช้าวันนี้เป็นมากกว่าข้อมูลแต่ให้มันเป็นการเปลี่ยนเป็นจริงในชีวิตของเราอย่างมีพลังเพื่อชีวิตอธิษฐานของเราจะถูกเปลี่ยนและสิ่งรอบตัวของเราจะถูกเปลี่ยนตามเราขอพระเจ้าทรงได้รับพระเกียรติสูงสุดแต่ผู้เดียวในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนในการติดนามพระเจ้าเราจําเป็นที่ต้องได้รับการเจิมจากพระเจ้าเราต้องมีความเข้าใจและการรู้จักพระเจ้าถ้าหากปราศจากการอธิษฐานเราจะไม่สามารถ เต็มล้นด้วยการเจิมจะไม่สามารถเต็มตไปด้วยการรับใช้พระเจ้าที่เกิดผลเราจะไม่มีกําลังอย่างเต็มขนาดคําเทศนานี้ผมได้รับมาจากอาจารย์เดวิดยองพิโชนะครับท่านเป็นศิษย์พิบาลครือขจัรที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรคือกุญแจสําคัญที่ทาให้ครือขจัรของท่านเจริญเติบโตขึ้นมาจากกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งจนกลายเป็นครือขจักรที่มีจํานวนสมาชิกถึง7จ็ดแสนห้าหมคนในปัจจุบันในห้องประชุมใหญ่ มีผู้ร่วมนมัสการพระเจ้าได้1 2 0 0 0 0คนและมีการนมัสการหลายต่อหลายรอบในวันอาทิตย์มีการถ่ายทอดสดมีคนที่นมัสการพระเจ้าตามจุดต่างๆเป็น Satellite Church อีกหลาย10คขึ้นจักรในอเมริกามีครินตจักเป็นจำนวนมากที่ถูกปุกเปิดด้วยท่านและทีมงานของท่านในยุโรปมีคริสตจักรจำนวนมากถูกปุกเปิดขึ้น อะไรคือกุญแจสําคัญที่ทําให้คนคนนี้ทําสิ่งที่มันใหญ่โตในชั่วชีวิตของเขาได้ภรรยาของท่านตั้งมหาวิทยาลัยที่ประเทศเกาหลีมีนักศึกษามาเรียนอยึกสาม0ันกว่าคนท่านได้บุกเบิกงานอธิษฐานมีการตั้งภูเขาอธิษฐานขึ้นเพื่อคริสเตียนทั่วทั้งโลกจะไปอธิษฐานกับพระเจ้าที่ภูเขานี้ในช่วงเวลาต่างๆของปีอะไรคือกุญแจที่ทําให้คนธรรมดาคนหนึ่ง ที่เกิดในพื้นที่ยากจนโบสถ์เริ่มต้นด้วยผนังที่เอากล่องกระดาษมาทํากั้นเป็นฝาผนังกลับกลายเป็นคฤ้นสจักรที่ใหญ่โตในพันธกิจของกลุ่มนักธุรกิจมีนักธุรกิจเศรษฐีเงินล้านกว่า5 0,000คนในพันธกิจนี้ของคฤ้นสจักรคึ้นสจักรสามารถระดมเงินถวายปีหนึ่งได้เป็นจํานวนมหาศาลแล้วก็สร้างโครงการเพื่อสังคมโครงการบริจาค โครงการการผ่าตัดโครงการการแพทย์โครงการรักษาผู้ป่วยบรรลุกทำธุรกิจไปยังเกาหลีเหนือประเทศที่มีการต่อต้านอย่างรุนแรงอะไรคือกุญแจที่ทําให้คนคนหนึ่งสามารถพลิกเปลี่ยนและนําการฟื้นฟูข,ของงานพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเขาได้อย่างอัศจรรย์ท่านได้บอกว่ากุญแจสําสคัญของท่านคือการอธิษฐานอาจารย์ยองกิโชใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าวันละ3-5ถึงชั่วโมงจนเห็นพระเจ้าทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมายในชีวิตของท่าน ท่านบอกว่าท่านหนุนใจสมาชิกในคริสสจักให้ใช้เวลาในการอธนษิฐานกับพระเจ้าอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงและหนุนใจคณะผู้นำในคริสตจักว่าให้ใช้เวลาในการนธิษิฐานพระเจ้าอย่างน้อยวันละสามชั่วโมงมีคนถามอาจารย์โชบอกว่าคุณอธนษิฐานอะไรทั้งสามชั่วโมงคุณมีเรื่องอะไรเยอะขนาดนั้นพูดกับพระเจ้าทั้งสามชั่วโมงเลยเหรอนะขอพระเจ้าทั้งสามชั่วโมงแล้วมันไม่หมดเหรอท่านได้แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอธนษิฐานไม่ใช่แค่การทูลขอ แต่มันเป็นวิจีของความสัมพันธ์ที่เราได้พูดคุยกับพระเจ้าได้ใช้เวลากับพระเจ้าและท่านได้แนะนําเทคนิคอย่างหนึ่งในการอธิษฐานที่ท่านใช้เสมอซึ่งผมจะนํามาแบ่งปันกับพี่น้องในวันนี้เรียกว่าการอธิษฐานอย่างพระพลาอธิษฐานพระเจ้าได้เรียกโมเสสให้สร้างพระพลาสําหรับการเข้าเฝ้าพระเจ้าตั้งแต่อิสราเอลอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระพลานี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อธิษฐานเป็นที่สำหรับการนมัสการพระเจ้า ในอพยพบทที่25ข้อที่8อพยพบทที่25ข้อ8ปบอกว่าแล้วให้พวกเขาสร้างสถานนมัมการสำหรับเราเพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางเขาพระเจ้าให้อิสราเอลสร้างพระปลาขึ้นมาเพื่อพระเจ้าจะประทับท่ามกลางเขาและให้ที่นี่เป็นที่แห่งการอธิิฐานที่แห่งการนมัสการอาจารย์โชจึงได้นําแนวคิดเรื่องของพระปลาเพื่อการอธิิฐานและนมัมการของโมเสสมาพูดถึงชีวิตคริสเสียนทุกคนว่าในยุคปัจจุบันนี้พระปลาเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่แล้วแต่พระปลาหรือวิหาร ปัจจุบันนี้คือร่างกายของเรานั่นเองร่างกายของเราเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นที่ที่พระวิญญาณบริรสุทธิ์ทรงประทับอยู่ด้วยในหนึ่งโครินธ์บทที่9ก้าข้อที 9, 9่สิบเก้าหนึ่งโครินธ์บทที่เก้าข้อสิบเก้าบอกว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตยอยู่ในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่เจ้าของตัวของท่านเองดังนั้นถ้าจะถามว่าพระวิหารปัจจุบันอยู่ที่ไหนตัวเรานี่แหละคือพระวิหารพระพลาหรือวววิิหหาาาารรรพพขขอองงโมเด ในสมัยก่อนใช้เป็นที่อธิษฐานนามัมการชัน้นใดร่างกายของเราซึ่งเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธ์ก็ใช้เป็นที่สำหรับการอธิษฐานและนมัมการด้วยเช่นเดียวกันร่างกายของเราจึงไม่ได้ถูกใช้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อจะดำเนินชีวิตบำงุงบำเลเนื้อหนังและตอบสนองความสําเร็จในโลกแต่ถูกสร้างด้วดยวัตถุประสงค์แบบเดียวกันกับพระพลาของโมเสสแบบเดียวกันกับวิหารของซาโลมอนก็ <elet> คือที่สำหรับการอธิษฐานและนมัมการพระเจ้าพระเจ้าจาึงต้องการให้เราเป็นวิหารของพระวิญญ,ญาณที่ทําหน้าที่ของวิหารนั้น มีคริสเตียนไม่น้อยที่ไม่รู้ตัวว่าตัวเป็นวิหารของพระวิญญาณหรือมีคริสเตียนไม่น้อยที่รู้ว่าเราเป็นวิหารพระวิญญาณแต่ไม่ได้ทําหน้าที่ของการเป็นวิหารของพระวิญญาณคือการอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าต้องการให้เราใช้ชีวิตของเราร่างกายของเราสําหรับการอธิษฐานและนมัสการพระเจ้าเอเมนไหมครับบอกคนข้างๆร่างกายของคุณคือวิหารเป็นที่สลหรับอธิษฐานและนมัสการ มันจะเป็นเรื่องจําเป็นถ้าหากคือเซนเข้าใจหน้าที่ของร่างกายเราของชีวิตเราว่าเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องใช้ร่างกายและชีวิตของเราสำหรับการอธิษฐานและนมัสการท่านได้เปรียบเทียบการอธิษฐานของท่านในช่วงเวลาสชั่วโมงที่ท่านใช้กับพระเจ้าเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอุปกรณ์ต่างๆในพระพลาโมเสสแต่ละชิ้นซึ่งมีทั้งหมด7ชิ้นด้วยกันโดยเราจะดูว่าการอธิษฐานอย่างพระพลาอธิษฐานนั้นเป็นอย่างไรผ่านการพิจารณาแต่ละส่วนอุปกรณ์แต่ละชิ้นของพระพลา ในส่วนที่1นะครับปกติพระปลาคองโมเสจะแบ่งเป็น3ส่วนส่วนที่1เรียกว่าลานชั้นนอกหรืออัลต์คอร์ดเป็นพื้นที่ลานชั้นนอกที่สำหรับการฆ่าสัตวบูชาร่างชำระต่างๆเพื่อให้ร่างกายสะอาดก่อนที่จะเข้าไปสู่บริเวณพื้นที่ที่2นี่คือพื้นที่พาร์ทแรกของอ่าพระวิหารของพระเจ้าส่วนพาร์ทที่2เรียกว่าวิสุทธิสถานหรือฮอลลี่เพลสเป็นพื้นที่ที่หลังจะผู้ชำระแล้วปุปุโรหิตก็จะเข้าไปสู่ที่ที่นั่น ส่วนที่ที่สเรียกว่าอภิสุทธิสถานหรือ holy of holies เป็นพื้นที่ที่มีหีพันธสัญญาอยู่ที่นั่นมีม่านกั้นและเป็นพื้นที่ที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นพื้นที่ที่พิเศษใน3พื้นที่นี้จะมีอุปกรณ์ในพระวิหารหลากหลายชนิดด้วยกันเราจะมาดูด้วยกันในพื้นที่แรกคือลานชั้นนอกอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่จะพบที่บริเวณลานชั้นนอกของพระวิหารในจุดหนึ่งคือแท่นเผาบูชาแท่นเผาบูชาปุโรหิตเนี่ย จะนาสัตว์บูชาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัวเป็นแพะแกะเป็นนกนะครับเพื่อถวายเผาบูชาแด่พระเจ้าที่นั่นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการไถ่าบาปเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยกโทษให้อภัยเพราะว่าในพระธรรมฮีบรูบทที่ 9: ก้ข้อยี่ิบฮีบรูบทที่ 9: ก้ข้อยีบอกว่าตามธรรมบัญญัตินั้นถือว่าเกือบทุกสิ่งได้รับการชําระให้บริสุทธิ์ได้ด้วยเลือดและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกก็จะไม่มีการยกโทษบาปเลย ตามกลไกที่พระเจ้าได้ออกแบบมาคือถ้ามีบาปสิ่งที่จะชําระบาปได้อย่างเดียวคือโลหิตและโลหิตที่ชําระบาปได้อย่างสมบูรณ์และสาเร็จการชาระชั่วนิรันดร์คือโลหิตของพระเยซูคริสต์ดังนั้นในในพิหารสมัยก่อนจะมีการนําสัตวบูชามาเป็นเครื่องบูชาเพื่อถวายแด่พระเจ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าพระเยซูคริสต์จะมาเป็นสัตวบูชาตัวสุดท้ายที่นําการสําเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์ท่านเผาบูชาจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แหลงถึงไม้กางเขน เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทําให้เราประกาศความเชื่อในไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ท่านเผาบูชาเป็นเครื่องลบมลทินบาปเป็นเช่นเดียวกับสัญ,ญลักษณ์พระเยซูที่ได้ถวายสัตวบูชาคือพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อจะลบมนทินบาปของทุกคนที่นี่ในการอธิษฐานในขั้นแรกที่อาจารย์โชใช้กับการอธิษฐานพระเจ้าคือการอธิษฐานแบบแท่านบูชาท่านจะอธิษฐานโดยประกาศถึงความเชื่อในไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์ท่านจะประกาศถึงความชอบธรรม จากการได้ชำระให้บริสุทธิ์ผ่านทางโลหิตของพระเยซูคริสต์ไม่ว่าในชีวิตเราจะมีข้อบอกพร้องมีตําหนิยอย่างไรแต่เมื่อเรามาถึงแท่นเผาบูชานี้เมื่อเรามามองที่กางเขนที่นี่เราประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเอเมนไหมครับในโรมบทที่ 3: ข้อ24โรมบทที่3ข้อย4แต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้วเราทั้งหลายจึงเข้ามาที่ฐานพระเจ้าในแต่ละวันของชีวิตเราด้วยการประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมในพระเยซูคริสต์ การปลักปล้ำไม่มีสำหรับคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์อีกต่อไปไม่ว่าคล็อกกรรมเบียนกรรมบาปเก่าๆในอดีตสิ่งชั่วร้ายหรือคำแช่งสาปในอดีตไม่สามารถมีฤทธิ์เหนือชีวิตเราได้อีกต่อไปเป็นการประกาศว่าพระเยซูทรงสำเร็จการไถ่บาปในชีวิตของเราเรากลายเป็นผู้ชอบธรรมแล้วและไม่เพียงเท่านั้นท่านยังใช้เวลานี้สำหรับการประกาศการรักษาโรคในอิสยาห์บทที่ห้าบาข้อที่ห้าอิสยาห์บทที่ห้าบามข้อที่หบอกว่าท่านถูกแทงพระความทรยศของเราท่านบอบช้ำพระความบาปปิดของเรา การตีสอนที่ตกบนท่านนั้นทําให้พวกเรามีสุขภาพและที่ท่านถูกเคี่ยนตีก็ทําให้เราได้รับการรักษาพระมปีบอกว่าที่พระเยซูถูกเคี่ยนตีก็เพื่อทําให้เราได้รับการเยียวยาการรักษาห,หายจากโรคภัยไข้เจ็บคริสเตียนจึงเชื่อเมื่อเรามองไปที่ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์เราประกาศการรักษาโรคด้วยรอยบาดแผลเคี่ยนตีขององค์พระเยซูคริสต์เราสามารถอธิษฐานประกาศชัยชนะของพระเยซูคริสต์ว่าเราเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงได้เอเมนไหมครับเราเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งแรงได้ เราเป็นคนที่มีชัยชนะเหนือความเจ็บป่วยต่างๆไหนพระเจ้าเราไม่ใช่คนอมทุกข์ไหนพระเจ้าเราไม่ใช่คนอมโลกอีกต่อไปเอเมนไหมครับนั้นในการอธิษฐานเราสามารถใช้ช่วงเวลาสำหรับท่านเผาบูชานี้เพื่อประกาศชัยชนะเหนือนโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในชีวิตของเราและพี่น้องครับความเชื่อไม่ใช่เพียงสิงที่มันเก็บอยู่ในหัวแต่มันต้องประกาศออกมาเป็นคำพูดความเชื่อต้องพูดมันออกมาเพราะการพูดออกมาจะทําให้สิ่งที่เราพูดนั้นได้รับการรับรอง และมันเป็นการตอกย้ําจิตใจของเราให้มีความเชื่อที่แนกแนมมากขึ้นพระเจ้าไม่ได้เลยไม่สร้างโลกด้วยการชี้นิ้วแต่พระองค์ใช้คําตรัสคําพูดจีเป็นสิทธที่มีพลังมากๆในช่วงเวลากายฐานที่แท่นเผาบูชาเราจึงใช้ช่วงเวลานี้ได้สําหรับการประกาศความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์ประกาศความเชื่อในไม้กางเขนประกาศการปลดปล่อยจากการหายโายครคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นรวมถึงประกาศชัยชนะจากบาปและคําแช่งสาปทั้งมวลด้วยในกราเทียบทที่3ามข้อสิ กาลาเทียบทที่3ข้อ13พระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นการสาบแช่งแห่งธรรมบัญญัติโดยการทรงถูกแช่งสาบเพื่อเราพัมพีบอกว่าพระคริสต์ได้นำเราให้พ้นจากการแช่งสาบต่างๆด้วยธรรมบัญญัติด้วยข้อบกพร่องด้วยการผิดพลาดด้วยความบาปที่เราทําในสมัยก่อนพระัมพีบอกว่าถ้าบิดาทําบาปผิดโทษก็ตกถึงบุตรแต่ในเยเรมีได้พูดถึงพันธสัญญาใหม่ที่เป็นการเปลี่ยนจากกรอบพันธสัญญาเดิมไปสู่พันธสัญญาใหม่ โอโคฟานแนนไปสู่นิวโคฟานแนนในเยเรมีได้พูดบอกว่าบิดาทานผลองุุนบุตรจะไม่เก็ดฟันอีกต่อไปเราจะไม่ให้ทษบิดาตกถึงบุตรเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นผู้เชื่อที่อยู่ในนิว c o ฟานแนนหรือในพันธสัญญาใหม่เป็นผู้เชื่อที่ไม่ต้องรับผลความบาปปดต่างๆเพราะพระเยซูมาเป็นผู้ที่โมฆะคําแช่งสาบต่างๆทั้งมวลในชีวิตของเราไม่ว่าในอดีตตัวของเราจะเคยเกี่ยวข้องกับบาปใดบรรพบุพร,รุษของเราจะเคยเกี่ยวข้องกับบาปใดๆแต่ในพระเยซูคริส ด้วยการเขียนของพระเยซูคำแช่งสาบทั้งมวลเหล่านั้นลุดไปจากชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับมีพี่น้องคือเสียนท่านหนึ่งครอบครัวเขามีการตายปิดธรรมชาติเมื่ออายุ50ปีคนในครอบครัวจะมีอายุไม่เกิน50ปีแต่เมื่อเข้ามาเป็นกุเสียนเขาประกาศชัยชนะกับพระเยซูเขารู้ว่าพระเยซูจะเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและจะถอนคำแช่งสาบเหล่านี้ออกจากครอบครัวของเขาเขาประกาศชัยชนะของไม้งเขียนพระเยซูและปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่เลย50ปีมาเป็นเวลาหลายปีแล้วเราจึงเชื่อว่าในพระเยซูคริป เราประกาศการปลดปล่อยจากคำแช่งสาบทั้งมวลไม่ว่าใครจะทำสิ่งร้ายใส่เราใครจะเอาคำแช่งสาปมาใส่เราแต่เขาไม่สามารถจะมีชัยชนะเหนือเราได้เพราะพระเยซูคริสต์เป็นผู้ปลดปล่อยให้พ้นจากบาปและคำแช่งสาบต่างๆไม่เพียงเท่านั้นในการนิษฐานที่ท่านเผาบูชาเราสามารถประกาศชัยชนะว่าเราได้รับการไถ่จากความยากจนขัดสนได้ด้วยเอเมนไหมครับเราเชื่อว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์โระองอวยพรให้เรามีเพียงพอ สิงหน่มอจขาดแคลนและหิวโหยแต่ผู้ยำเกรงพระเจ้าไม่ขาดของดีใดๆพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้เขียนเพื่อให้เป็นข้อหนุนใจเฉยๆแต่เขียนเพื่อให้เป็นจริงในชีวของเราเองไหมครับเขียนเพื่อให้มันเป็นจริงในชีวของเราว่าเราผู้ยำเกรงพระเจ้าจะไม่ขาดของดีใดๆในสองโครินธ์บทที่8ข้อที่9 2สองโครินธ์บทที่8ข้อ9บอกเพราะท่านรู้จักพระคุณของพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าของเราแล้วว่าแม้พระองค์ทรงมั่งคัง่งก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจนเพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลาย เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งเนื่องจากความยากจนของพระองค์คริเสเตียนจึงเชื่อว่าเราสามารถที่จะอธิษฐานประกาศการปลดปล่อยจากความขาดแคลนและความขัดสนได้เพราะพระเยซูผู้ทรงมั่งคั่งได้ยอมยากจนเพื่อเห็นแก่เราทั้งหลายจะได้เป็นคนมั่งคั่งด้วยความยากจนของพระองค์เองเราจึงเชื่อว่าพระเจ้าสามารถอวยพรชีวิตเราทั้งพรฝ่ายวิญญาณและพรฝ่ายกายภาพได้เราไม่ต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างขาดแคลนหรือขัดสน แต่ถ้าหากเรามีไม์เซตหรือกรอบความคิดของผู้ที่ขาดแคลนขัดสนตลอดเวลามีกรอบความคิดเหมือนกับตักกะแตนมีกรอบความคิดเหมือนกับคนที่เปล่าบางเมื่อนั้นพระพรเหล่านั้นก็จะไม่มาถึงชีวิตของเราอย่างเต็มขนาดการอธิษฐานที่แท่นเผาบูชาจะเป็นการประกาศว่าในความเชื่อที่ฤทธิอำนาจไม้กางเขนเราสามารถมีชัยชนะเหนือความขัดสนความทุกข์ยากต่างๆองชีวิตของเราและไม่เพียงเท่านั้นเรายัางใช้ช่วงเวลานี้สาหรับการประกาศว่าเราได้รับชีวิตนิรันดร เป็นชีวิตนิรันที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เราในหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อที่สิบอหนึ่งยอห์นบทที่ห้าข้อ1ิบอ็บอกว่าพยานหลักฐานนั้นก็คือพระเจ้าประทานชีวิตนิรันร์แก่เราและชีวิตนี้มีอยู่ในพระบุตรของพระองค์พัมพีบอกว่าเรามีชีวิตนิรันร์อยู่ในการเชื่อศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าเราจะเป็นคนที่ได้รับการอวยพรทุกด้านในชีวิตกายฐานที่แท่นปูชาจะเป็นการพูดว่าเราคือคนที่ได้รับการอวยพรจะเป็นการบอกว่า เราไม่ใช่คนที่อยู่บนคำแช่งสาบเราไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตยอยู่เพียงเล็กน้อยเราไม่ใช่เพียงคนที่ล้มเหลวอยู่ล่ำ,ล,ำล่ำไปแต่เป็นการพูดด้วยความเชื่อด้วยฤทธิอำนาจในไ,ไม้เขนนั้นเราสามารถจะมีชัยชนะได้เราไม่ต้องอยู่อย่างคนที่ปลักปลําในบาปเก่าๆที่เราเคยทําไม่ต้องอยู่กับอดีตเพราะด้วยความคิดทางาศาสนาที่ปราศจากพระเจ้ามนุษย์จะมีจิตสํานึกแห่งบาปเรียกว่าซินคอนเชียสเป็นจิตสํานึกที่จะปลักปลําตัวของเรา ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่สมบูรณ์แบบเราบกพร่องและเราขาดแคลมความคิดที่มีระบบกระบวนศีลธรรมที่ปราศจากพระเจ้าจะปลูกฝังเินคอนชิอสไว้อยู่ในหัวของเราทําให้เราเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรู้สึกบกพร่องเต็มไปด้วยความรู้สึกทําเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอเต็มไปด้วยความรู้สึกขาดแคลมแต่ด้วยความคิดระบบศีลธรรมที่มีพระเจ้าเราจะรู้ว่าความชอบธรรมนั้นไม่ได้มาด้วยการประพฤติของตัวเราแต่เป็นความชอบธรรมที่มาด้วยความเชื่อในพระเจ้าเป็นสง่าราศรีที่เราได้รับจากองค์พระเจ้า ไม่ใช่สง,ง่ารสีราศีที่เราสร้างเองแต่เป็นสง,ง่าราศีของพระเจ้าที่มาสวมทับอยู่ในชีวิตของเรามันเป็นการผ่านกังเขนที่ทําให้เรากลายเป็นคนใหม่หรือเป็น new self เป็นคนใหม่ที่มีอัตลักษณ์ใหม่ไม่ใช่คนใหม่ที่เต็มไปได้วยความบกพร่องความขาดแคลนและใช้ชีวิตอยู่กับกรอบมุมมองแบบนี้ตลอดเวลาแต่เราเชื่อว่าเราสามารถเป็นผู้ที่มีชัยชนะเราสามารถเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตได้เราสามารถเป็นคนที่ได้รับการอวยพรได้เราสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ แม้ในอดีตเราอาจจะเล็กน้อยแต่ด้วยการเขียนพระเยซูคริสต์พระองค์จะทําสิ่งใหญ่ผ่านชีวิตของเราเอเมนไหมครับการอธิษิฐานที่ท่านเผาบูาชาจงเป็นการตัดความสัมพันธ์กับแพ็กเกจความคิดของซาตานเพราะมารซาตานพยายามยัดเยียดแพ็กเกจความคิดเข้ามาในหัวของเราว่าท่านบกร้องเธอทําผิดครั้งที่เท่าไหร่แล้วคนอย่างเธอไม่สามารถประสบความสําเร็จมันซาตานจะยัดเยียดแพ็กเกจความคิดเหล่านี้เข้ามาในหัวของเราตลอดเวลา รียบเหมือนกับคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งที่สเปคดีๆหากซอฟต์แวร์ไม่ดีซอฟต์แวร์มีปัญหาแม้สเปคคอมพิวเตอร์นี้จะดีสุดท้ายมันก็ทํางานไม่ได้เต็มศักยภาพมันก็รวนแล้วก็มีปัญหาแต่ถ้าหากเราเปลี่ยนซอฟต์แวร์ใหม่คอมพิวเตอร์นั้นจะปลดปล่อยศักยภาพอย่างเต็มขนาดพระเจ้าสร้างมนุษย์ทุกคนมามีศักยภาพมีงานวิจัยหลายชิ้นที่พยายามจะบอกว่ามนุษย์ใช้ศักยภาพสมองของตัวเองเต็มที่ไม่เกินส0เอร์เซนเลยเรามีศักยภาพของสเปคของเรา ที่สูงมากที่ยังรอการปลดปล่อยเพียงแต่เราต้องเปลี่ยนซอฟต์แวร์ที่บรรจุในชีวิตของเราอย่าไปรับซอฟต์แวร์ที่ซาตานยัดเยียดใส่ในหัวของเราเราทําไม่ได้เราไม่สําเร็จการศึกษาในอดีตเคยดูไหมการทํางานในอดีตเคยดูไหมครอบครัวเป็นยังไงชีวิตเคยมีปัญหาในเรื่องนี้ครอบครัวเคยมีปัญหาเรื่องนี้เดี๋ยวคุณก็มีปัญหาเมื่อคุณแต่งงานใหม่สิ่งเหล่านี้มันยัดเยียดกรอบความคิดแพ็กเกจของซาตานให้กับเราพระเยซูบอกว่าตาเป็นประทีปของร่างกายถ้าประทีปนั้นดับเสียคุณก็มองอะไรไม่เห็น ถ้าตาของเรามองตลอดเวลาว่าเราขาดแคลนเราบกพล้องเราไม่สมบูรณ์เราทําไม่ได้นั่นคือประทิพของร่างกายที่ดับและเราจะกลายเป็นแบบประทิพของเราเองพระเยซูจึงต้องการให้เรารีนิวความคิดของเราใหม่ทุกวันผ่านการมองตัวตนของเราคือนิวเซลฟ์ใหม่ด้วยการเขียนพระเยซูเอเองไหมครับมันคือการมองตัวเองใหม่ด้วยเลนส์ใหม่คือเลนส์ของพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อและการกล้าวไปสู่สิ่งที่เราเองเกินกว่าที่เราคิดหรือเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้ในอดีต นี่คือการฐานในช่วงแรกที่เราเข้ามาถึงแท่นเผาบูชาเป็นการประกาศชายชนะของไม้กางเขนในชีวิตของเราเป็นการประกาศว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมเราเป็นคนใหม่เป็นคนที่ไม่อยู่บนคําแช่งสาปประกาศชายชนะเหนือความเจ็บป่วยไขย้ประกาศชายชนะเหนือความยากจนและความขัดสนและส่วนที่2 1.2ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่บริเวณล,ลานชั้นนอกเหมือนกันเป็นอุปกรณ์ชิ้นที่2คือ,เร,อเรียกว่าอ่างล้างชำระนะครับในพระพรามเสสจะมีอ่างขนาดใหญ่ อยู่ที่บริเวณลานชนนั้นนอกหลังจากบรรดาปุโรหิตเนี่ยได้ทําทถวายเครื่องสัตวบูชาเสร็จร่างกายของเขาจะเปื้อนไปด้วยโลหิตของสัตวบูชานั้นนะครับหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่วิสุทธิสถานในส่วนที่สองต่อจากเนี้ยเขาก็จะไปที่อ่างล้างชำระเพื่อที่จะชำระล้างร่างกาย ล้างมือล้างเท้าล้างใบหน้าล้างศีรษะให้สะอาดก่อนที่จะเข้าไปสู่พื้นที่ที่สองคือวิสุทธิสถานต่อไปหน้าที่นั่นเขาจะชง,งกหน้าของเขาส่องดูกับเงาที่สะท้อนในอ่างล้างชำระนี้ว่ามีสิ่งสกรปรกมีโลหิตจากสัตวบูชามาติดแปดเพื่อร่างกายเขาตรงไหนและเขาก็เจ้าน้ำในนั้นกวักเข้ามาเพื่อจะชำระล้างสิ่งสกรปรกออกไปจากชีวิตของเขา การอธิษฐานในช่วงส่วนที่สองเนี่ยจะเป็นการอธิษฐานที่เราใช้เวลากับการสำรวจการชำระการให้โลหิตของพระเยซูมาชำระส่วนที่เป็นความผิดบาปต่างๆในชีวิตของเราที่เราค้นพบเป็นความบกพร่องจากธรรมบัญญัติถ้าจะเปรียบเทียบธรรมบัญญัติก็เป็นเหมือนกับกระจกเงาเป็นเหมือนกระจกเงาที่ทำให้เราเห็นบาปของตัวเราเอง เมื่อเราศึกษาปัมปีพระวจนะพระเย้าสอน่าอย่าทำนู่นให้ทำมัน,นี้ถ้ามันหยาบมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวคือเพื่อให้เป็นเหมือนกระจกที่ทําให้เราเห็นบาปเพื่อทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องชําระจุดไหนให้สะอาดและชอบธรมในโรมบทที่3ข้อที่20โรมบทที่3ข้อ20เพราะเพราะในสายพระเนรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชําระให้ชอบทมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทําให้เรารู้จักบาปพระคัมภีร์บอกไม่มีใครจะเป็นคนชอบทมได้ด้วยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ แต่ทรรมบัญญัติมีประโยชน์อย่างเดียวคือทําให้เรารู้จักบาปถ้าบัญญัติจะเป็นเหมือนสิ่งเดียวคือเป็นเหมือนกระจกเท่านั้นเองเป็นเหมือนกระจกของหญิงสาวที่ควักออกมาจากกระเป๋าส่องดูแลเห็นใบหน้าของตัวเองมีริ้วรอยแป้งมันแป้งมันหลุดไปบางจุดเครื่องสําอางไม่เต็มเขียนตาไม่เท่ากันนะเขียนผิดมีสามตาทนะรรมบัญญัติก็เป็นเหมือนกระจกทําให้เราเห็นว่าเราจะต้องปรับปรุงอะไรเท่านั้น และส่วนที่ต้องทําต่อไปก็คือหยิบเครื่องสําอางมาแล้วก็คอยตกแต่งเม้มปากทาคิ้วของเรานะตามสิ่งที่เราพบเห็นเท่านั้นเองเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เมื่อเราพบในพระเจ้านาพระเจ้าในธรรมบัญญัติเราก็อ่านพระคัมภีร์มันเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นตัวของเราเองแล้วเราก็หยิบเครื่องสาอางที่ลบรอยผิดรอยเหี่ยวย่นต่างๆก็คือโลหิตพระเยซูคริสต์การอภัยบาปของพระเยซูคริสต์การสิ้นประชานที่แมงเขียนของพระเยซูคริสต์ เพื่อลบริ้วรอยเหี่ยวย่นต่างๆให้คนที่ไม่สมบูรณ์แบบกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบกลับขึ้นมาธรรมบัญญัติจึงไม่ใช่เพื่อปรับปลําเราธรรมบัญญัติจึงไม่ใช่เพื่อจะบอกว่าเราเป็นคนที่ใช้การไม่ได้และไม่สามารถจะลุกขึ้นได้ประโยชน์ของธรรมบัญญัติเป็นเพียงอย่างเดียวคือเป็นเพียงกระจกที่ทําให้เราเห็นตนําหนิและให้เราพึ่งความชอบธรรมของพระเยซูคริสต์เพื่อจะลบล้างตําหนิเหล่านั้นเสียการอธิษฐานในส่วนที่สองนี้จะเป็นการอธิษฐานที่เราใช้เวลาสำหรับการสรํารวจจิตใจของตัวเราเอง สารวจจิตสานึกชอบของเราด้วยการทบทวนในพระบัญญัติของพระเจ้าอย่างที่ผมได้เรียนกับพี่น้องว่าสิ่งที่แบ่งปันทั้งหมดนี้ไม่ใช่สูตรตายตัวเป็นแค่เทคนิคหนึ่งนะครับที่มาจากอิงมาจากพระพมพีที่เป็นนิเวศพัะพลาแห่งการปฏิฐานว่ามันมีขั้นตอนอย่างไรเขาก็ทําในสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องลําดับต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามนี้ตลอดนะครับแต่เป็นเพียงแค่เทคนิคอย่างหนึ่งที่ท่านใช้ในการปฏิฐานซึ่งผมมองฟังแล้วก็มีสิ่งที่อิงจากพระัุทพีที่น่าสนใจทีเดียว ในช่วงเวลานี้อาจารย์เขาจะใช้เวลาสำหรับการสํารวจจิตใจตัวเองการชําระจิตสํานึกของตัวเองให้ชอบท่านจะใช้เวลาสำหรับการทบทวนบัญญัติ10ประการของพระเจ้าทีละข้อว่ามีข้อไหนไหมที่ท่านบกพร่องที่ท่านผิดพลาดจะใช้เวลากับข้อแรกคือการมีพระเจ้าเดียวได้สํารวจจิตใจของเราว่าเรานมัสการสิ่งอื่นอยู่หรือไม่ชีวิตของเราบัดนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจหรือกลายเป็นตัวเราที่นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจกันแน่ไม่นมัสการสิ่งอื่น หรือแม้แต่จะไม่นมัสการตัวเองบัญญัติข้อที่สองคือไม่มีลูกเคารพอื่นใดบัญญัติข้อที่2ในสิประการคือการไม่มีลูกเคารพอื่นเราต้องใช้เวลานี้สำหรับการสํารวจว่ามีสิ่งใดอื่นไหมที่เรารักมันมากกว่าที่จะรักพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นลาบยศความมั่งคั่งคําสรรเสริญเยินยอความสําเร็จในหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งกับครอบครัวของเราเอง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องตรวจสอบใจิตใจว่ามีอะไรไหมที่กลายมาเป็นลูกคารพกของเราที่เรารักสิ่งเหล่านั้นมากกว่ารักพระเจ้าไม่ผิดที่เราจะรักและรับผิดชอบในการงานกับครอบครัวเหมือนเลขหนึ่งกับเลขศูนย์มันไม่ได้ผิดที่มันเป็นศูนย์หรือมันเป็นหนึ่งเพียงแต่ปัญหามันจะผิดเมื่อมันสลับตำแหน่งกันเท่านั้นเองถ้าศูนย์อยู่หน้าหนึ่งมูลค่ามันก็มีแค่หนึ่งแต่ถ้าศูนย์อยู่หลังหนึ่งมูลค่ามันจะเพิ่มพูนตามจํานวนศูนย์ ในพระเจ้าพระองค์จึงให้เรามีสิ่งสารพัดให้เรารับผิดชอบหลายสิ่งเพียงแต่พระองค์บอกว่าจุดที่อยู่อันดับหนึ่งในชีวิตของเราคือพระเจ้าและถ้าเราเริ่มต้นโดยให้พระเจ้าอยู่นําหน้าสิ่งต่างๆสารพัดจะถูกเพิ่มปูนยิ่งขึ้นกว่าเดิมเราจึงใช้ช่วงเวลานี้สำหรับการสํารวจจิตใจของเราเพื่อเราจะตอบตัวเองได้ว่าพระเจ้าเป็นเอกเป็นหนึ่งในชีวิตของเราหรือไม่และบัญญัติข้อที่3คือไม่เอ่ยนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรไม่เอ่ยนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรมีการเม่ยชวิตใดบ้างไหม ที่เราไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าเราทําให้พระเจ้าเสียเกียรติผ่านชีวิตของเราเราทําให้พระองค์ไม่พอพระทัยในสิ่งนั้นเราพูดถึงพระเจ้าเล่นๆหรือไม่หรือเราดําเนินชีวิตแบบไหนที่ทําให้คนดูหมิ่นพระนามพระเจ้าในชีวิตของเราบัญญัติข้อที่สคือการรักษาสบาโตเราก็ใช้เวลาสําหรับการสํารวจจิตใจตัวเองว่าเราได้รักษาสบาโตด้วยการให้เกียรติกับพระเจ้าในวันบริสุทธิ์ของพระองค์หรือไม่ เรามาบทถ์วันอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าเราต้องการจะพบพระเจ้าต้องการจะสรรเสริญพระเจ้าอยู่ในห้องประชุมเรามาฟังคําเทศนาเราต้องการจะได้ยินสิ่งที่พระเจ้าพูดตรัสกับเราหลังจากเสร็จโบสถ์ตอนเช้าไปช่วงบ่ายช่วงเย็นเราได้ใช้ทั้งวันเป็นวันบริสุทธิ์ที่เราจะพบพระเจ้าและพักสงบกับพระเจ้าหรือไม่บัญญัติข้อที่5คือการเคารพให้เกียรติบิดามารดาเราก็ใช้เวลาสำหรับการสํารวจตัวเราว่าเราเชื่อฟังเราให้เกียรติและเราดูแลบ,บิดามารดาของเรา อย่างที่พระเจ้าคาดหวังหรือไม่ได้สํารวจจิตใจของตัวเราเราพูดกับปิดามารดาของเราอย่างไรเราใช้เวลากับท่านอย่างไรเราอธิษฐานเผื่อท่านหรือไม่บัญญัติข้อที่6คืออยาฆ่าคนซึ่งไม่เพียงแต่เป็นการทําร้ายร่างกายคนแต่รวมถึงการเกลียดชังคนความเกลียดชังอยู่ในใจเราหรือไม่ถ้าเราใช้ช่วงเวลานี้กับกายฐานเราพบว่าเรามีบางคนที่เราเกลียดชังรักเขาไม่ได้ให้เรากลับใจจากสิ่งเหล่านั้น พมพปีบอกว่าถ้าพบว่าขณะท่านกาลังจะนําเครื่องบูชาไปถวายและท่านมีเหตุข,ขัดเครื่องกับพี่น้องคนใดให้วางเครื่องบูชานั้นลงก่อนไปคืนดีแล้วค่อยกลับมาถวายเครื่องบูชาอีกครั้งการอยาค่าคนคือการที่เราเองไม่เก็บความโกรธเกลียดไว้ในใจกลับใจจากคําพูดเกลี้ยวกลาบการไม่ให้อภัยคําพูดที่หยาบคายที่เราพูดออกไปและทําร้ายความรู้สึกของบางคนเจ็บบัญญัติข้อเจ็คืออย่าร่วงประเวณี เราสารภาพบาปกับความคิดจินตนาการที่ผิดบาปของเราสิ่งที่เราปล่อยความคิดปล่อยความรู้สึกอย่างไม่ถูกต้องเราใช้ช่วงเวลานี้สำหรับการกลับใจการชำระจากพระเจ้าความไม่ซื่อตรงกับสามีภรรยาของตัวเองแม้กระทั่งในความคิดเพราะที่ลบพุ่งที่ดุเดือดที่สุดคือที่ลบพุ่งในความคิดถ้าคนแพ้ทางความคิดได้ก็มีโอกาสแพ้ทางการประพฤติแต่ถ้าคนชนะที่ความคิดการประพฤติก็จะมีชัยชนะ ประการที่แปปัญญาที่8ปญญ 8, คือยาขโมยเราก็ใช้ช่วงเวลานี้สำหรับการสรํารวจมีไหมเราไปขโมยของใครมาหรือเปล่าบางคนไม่มีขโมยหรอกแต่เรายืมหนังสือเพื่อนมาอ่านหนังสือเพื่อนอยู่บ้านเราพี่น้องเคยไหมครับเอาไปยืมก่อนเดี๋ยวเอามา,าคืนนะฮะสุดท้ายก็ไม่เหลือไม่เหลือตู้หนังสือเราค่อยๆว่างไปเรื่อยๆในทางกับการพอเราค้นตู้หนังสือเราไปเจอหนังสือคนอื่นอยู่ในตู้เราเต็มไปหมดเลยไม่เพียงแต่ไปโกงคนอื่นเท่านั้นแต่รวมถึงการที่เรา ไม่ซื่อตรงกับสิ่งที่พระเจ้าให้เราอารักขาเวลาทรัพย์ของประทานเราขโมยพระเจ้ามาไหมในสิ่งที่พระเจ้าให้เราได้อารักขาดูแลใช้มันเพื่อเกิดผลตามเจตนารมณ์ของพระองค์เราจึงสามารถใช้ช่วงเวลานี้สำหรับการสำรวจความสัตย์ซื่อของตัวเราเองในการอารักขาการโกงเวลาที่ทํางานการโกลงลูกค้าของเราโกงคู่ค้าของเราและ9้าอย่าเป็นพยานเท็จ เราสามารถใช้ช่วงเวลานี้สาหรับการสํารวจตัวเองว่ามีคําพูดโกหกออกจากริมฝีปากของเราหรือไม่หรือมีความคิดที่มุสาอยู่ในหัวของเราหรือไม่และ10อย่าโลภอยากได้ของคนอืน่นอย่าโลภอยากได้ของคนอืน่นนี่คือบัญญัติข้อที่10ในบัญญัติ10ประการซึ่งเราสามารถสํารวจจิตใจของตัวเราเราอิจฉาคนที่เขารุ่งเรืองหรือไม่ความอิจฉาคนที่เขารุ่งเรืองหรือประสบความสําเร็จ ก็สะท้อนถึงความโลภที่อยู่ในใจควเราจะชนะความโลภได้ถ้าเราวางใจและรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้จัดเตรียมสิ่งดีให้กับเราเราจะรู้ว่าสิ่งดีสรรพสิ่งนั้นพระเจ้าจะประทานให้กับเราเสมอเราจรึงชนะความโลภด้วยความวางใจพระเจ้าและด้วยการขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เอเมนไหมครับทั้งสองสิ่งนี้คืออุปกรณ์ที่อยู่บบริเวณลานชั้นนอกเป็นการสำรวจจิตใจที่เราใช้ช่วงเวลานี้กับการสารภาพความปิดบาปและขอให้พระเยซูคริส ได้เข้ามาชําระลางน,นั่นคือส่วนที่1ลานชั้นนอกส่วนที่2ครับวิสุทธิสถานวิสุทธิสถานในวิสุทธิสถานหรือ holy place เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์อยู่ทั้งสิ้นด้วยกัน3ชิ้นนะครับอุปกรณ์ที่1ใน holy place นะครับ2.1คือคันประทีปคันประทีปเนี่ยสื่อถึงพระวิญญามบริสุทธิ์ของพระเจา้าใน holy place เนี่ยก็จะเป็นที่ที่ไม่ได้มีแสงสว่างจากภายนอก ก็จะมีเพียงคันประทีปเท่านั้นที่ได้จุดความสว่างให้กับในบริเวณโพลิเพลสหรือพระพาานี้คันประทีปจริงถูกใช้สื่อถึงกับความสว่างและในพระธรรมวิวรณ์บทที4่4ข้อที่หวิวรณ์บทที4่4ข้อที่หได้สื่อถึงพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าพูดบอกว่ามีคบเพลิงเจอันจุดอยู่ตรงหน้าพระที่นั่งคบเพลิงเหล่านั้นคือพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าในวิวรณ์ได้ใช้ภาพของคันปะทีปเพื่อเปรียบเทียบถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นในช่วงเวลาของการได้ธรรมหลังจากเราผ่านลานชันน้นนอกเราก็ใช้ช่วงเวลาในการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราได้เพราะเรากำลังอยู่ในยุคข,ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในยอห์นบทที่14ข้อที่16ถึง17ยอห์นบทที่ 14: ข้อ16บถึง17บอกว่าเราทูลขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้พระมองไม่เห็นและไม่รรู้จักพะองค พวกท่านรู้จักพระองค์เพราะพระองค์สถิตยอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ท่ามกลางท่านพระเยซูตรัสบอกว่าพระองค์จะทูลขอพระบิดาและพระบิดาพระบิดาจะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นองค์ผู้ช่วยคําว่าองค์ผู้ช่วยนั้นความหมายในลากศัพท์หมายถึงคอมฟอร์เตอร์หรือคนที่ทําให้เราผ่อนคลายทําให้คลายจากความโศกเศร้าได้รับการปลอบประโลมทําให้มีกําลังใจอีกความหมายหนึ่งหมายถึงคาสเลอร์หรือที่ปรึกษาเป็นผู้ที่จะให้คําแนะนํา จะบอกเราเราควรตัดสินใจอะไรดีเราควรจะเลือกอย่างไรดีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะตรัสกับเราจะนำเราแม้เรามีเสียงของคนรอบข้างเสียงของพี่น้องเสียงของพัมพีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์สามารถตรัสในจิตใจของเราได้ด้วยเพื่อจะนำพาและเป็นที่ปรึกษาให้กับเราในการตัดสินใจอีกความหมายหนึ่งคือเป็นเฮลเปอร์หรือผู้ที่คอยช่วยเหลือเรายามเราขาดแคลนยามเรามีปรักดปัญหาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นเฮลเปอร์ที่คอยช่วยเหลือเราอีกความหมายหนึ่งคือทนายแก้ต่าง พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นพระผู้ช่วยคือเป็นทนายแก้ต่างให้กับเราเมื่อวันที่เราทําสิ่งที่ผิดพลาดเราถูกปลักปําด้วยการโจมตีของปีศาจซาตานพระผู้ช่วยองค์นี้จะแก้ต่างให้กับเราบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าไม่มีใครปลักปลําเราไม่มีสิ่งใดพากเราจากความรักของพระเจ้าได้พระวิญญาณบริสุทธิ์จะแก้ต่างให้กับเราและอีกความหมายหนึ่งของผู้ช่วยคือ intercessor คือผู้ที่อธิษฐานเผื่อระหว่างเรากับองค์พ,พระเจ้าพระบิดาพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้อธิษฐานเพื่อเรา เป็นิน i n t e r c e s s ร์ที่ทําให้เราได้รับการตอบในคําอธิษฐานอีกความหมายหนึ่งของคําว่าผู้ช่วยคือเป็นสเ r ร n g t เนอร์คือคนที่ทําให้เรามีกําลังพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสริมกําลังเรี่ยวแรงเราทําให้เราได้รับการฟื้นฟูเราจะมีกําลังใจมีกําลังกายและมีกําลังจิตวิญญาณมากขึ้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงเป็นผู้ที่สถิตอยู่ในชีวิตของเราและในช่วงเวลาของการอธิษฐานการเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าเราควรใช้ช่วงเวลาสำหรับการพึ่งพาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า ใช้เวลากับการอาธิษฐานในพระวิญญาณการอาธิษฐานต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และการอธิาาาษฐานภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ั้นปฏิบัติทำให้เกิดความสว่างไสวทําให้ในพระพามองเห็นได้ชัดเจนพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราก็เป็นจะเป็น,ปน,ปนความสว่างที่ทําให้เราเห็นความจริงต่างๆอย่างชัดเจนขึ้นทําให้เราเข้าไปสู่ความสว่างทําให้เราเข้าใจพระวจะนะพระเจ้าที่เราศึกษ,ษาทําให้เราได้รับการสําแดงทําให้เราได้รับการดนบรรดาลใจและเห็นนิมิตที่พระเจ้าต้องการจะตรัส กา,การอธิษฐานในพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทําให้ชีวิตเราได้รับกําลังเป็นเหมือนกับดวงไฟที่ถูกเติมน้ํามันเพื่อจะส่งการฟื้นฟูให้สว่างสวออกไปอาจารย์เปโลจึงได้บอกว่าท่านอธิษฐานในพระวิญญาณเสมอในหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสี่ข้อสิบแปดหนึ่งโครินธ์สิบสี่ข้อสิบแปดข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆมากกว่าท่านทั้งหลายอีกอาจารย์เปโลอ,อธิษฐานในภาษาแปลกๆอธิษฐานในภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานในชีวิตของท่าน และทาให้ท่านได้รับกําลังรับความชูใจและทําหมายสําคัญการัศจัรย์ที่เต็มไปด้วยการเจิมได้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่ทำให้ชีวิตแห่งกายในทางของเราเต็มไปด้วยชีวิตชีวาเต็มไปด้วยกําลังความสดใหม่และการสาแดงและพัอปีบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นบุคคลพระองค์เป็นบุคคลเราจึงต้องรับรู้การมีอยู่ของพระองค์เหมือนคน,นข้างเนี่ยเป็นบุคคลไหมครับเป็นนะเรานั่งอยู่ถ้าเราไม่รับรู้การมีอยู่ของเขาเลยเราทําราวกับเขาเป็นอากาศธาตุ เป็นเหมือนลูกป,ปั้นอย่างหนึง่งไม่เป็นบุคคลเราเดินผ่านก็ไม่ทักทายเราเดินคุยก็ไม่ทักทายมันคงเป็นเรื่องแปลกและความสัมพันธ์เรากับคนคนนั้นก็คงไม่ดีจริงไหมครับภรรยาเราเป็นบุคคลไหมครับเป็นนะฮะถ้าเราไม่รับรู้การมีอยู่ของภรรยาครอบครัวเราจะมีปัญหาจริงไหมครับเช่นเดียวกันพระวมยามบิสุ์เป็นบุคคลถ้าเราไม่รับรู้การมีอยู่ของพระองค์เราไม่ได้ใช้เวลาในการสนทนากับพระองค์ ชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็จะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คือเตียนควรใช้เวลากับพระเจ้าในช่วงนี้คือการอธิษฐานกับพระวิญญาณของพระเจ้าการรับรู้การมีอยู่ของพระองค์นมัสการพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์และเคลื่อนไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ยอมจำนนให้พระองค์ทรงนำให้พระองค์ตรัสและก็นำพาชีวิตของเราไปขา้างหน้าการอธิษฐานในช่วงเวลานี้จะเป็นการอธิษฐานให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำชีวิตเราในแต่ละวันเพื่อที่พระองค์จะเคลื่อนเราไป ตามพระประสงค์ของพระองค์นั่นเองและอุปกรณ์ชิ้นต่อมา2.2คือโต๊ะขนมปังโต๊ะขนมปังโต๊ะขนมปังเนี่ยสื่อถึงพระวจะนะสื่อถึงอาหารฝ่ายจิตวิญญาณถามว่าในในพระปลาของพระเจ้าพระเจ้าจะมากินขนมปังที่โต๊ะนั้นหรือหาเป็นอย่างนั้นไม่พระองค์ไม่ได้ต้องการอาหารในฝ่ายกยายภาพ แต่พระองค์ให้มีโต๊ะขนมปังอยู่ที่ในพระภาของพระองค์ก็เพื่อจะสืบถึงผู้ที่จะเข้ามาอธิษฐานกับพระองค์จนไปถึงห้องชั้นในสุดว่าคุณจะต้องมีคันประตีปคือพระวิญญาณบริสุทธิ์อธิษฐานกับพระวิญญาณให้เกียรติพระวิญญาณรับรู้การมีอยู่ของพระวิญญาณและส่วนที่คุณต้องมีคือพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นอาหารสําหรับจิตวิญญาณในมัทธิวบทที่4ี่ข้อสมัทธิวบทที่4ี่ข้อสพระองค์ตรัสว่ามีปั้มพีเขียนไว้ว่า มนุษย์จะดารงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องดํารงชีวิตด้วยพระวจะนะทุกคําซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระเยซูตรัสบอกว่ามนุษย์จะบํารุงเลี้ยงชีวิตตัวเองด้วยพระคาซึ่งเป็นเหมือนอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณการอ่านพระคัมภีร์จึงเป็นช่วงเวลาที่จําเป็นและขาดไม่ได้สำหรับคริสเตียนเป็นช่วงเวลาที่เราใช้กับการสแสวงหาพระเจ้าในเวลานี้ในการเข้าเฝ้าเราสามารถที่จะใช้เวลากับการอ่านพระคัมภีร์ การฟังสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับเราในช่วงเวลาเหล่านั้นพระคัมภีร์นั้นมีส่วนทั้งลอกอสและเลมาเป็นภาษากรีกลอกอสก็คือคล้ายๆคำว่า logic คือตรกกะเหตุผลเลมาก็เป็นส่วนของการโดนการอินสปายการทําให้มันเกิดขึ้นมาเป็นจริงในยอห์นบทที่1ข้อที่1นถึงสยอห์นบทที่1ข้อ1นถึงสได้พูดว่าในปฐมกาลพระวาทะหรือใช้คําว่าสนะั้นทรงดํารงอยู่และพระวาทะหรือลอกอสทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า ในยอห์นบทที่หนึ่งข้อหนึ่งได้พูดถึงพระวาทะโดยใช้คําว่าลอ,อกอสทั้งสิน้นและในข้อที่3ของในยอห์นบทที่ 1: ข้อ3บอกว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งขึ้นมาโดยพระวาทะในบรรดาสิ่งที่เป็นอยู่นั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่เป็นมาอยู่นอกเหนือพระวาทะเพราะฉะนั้นลอ,อกอสจึงไม่ได้จบแค่ลอ,อกอสแต่ลอ,อกอสนั้นถูกเปลี่ยนเป็นสรรพสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาพระเจ้าเปลี่ยนลอ,อกอสให้กลายเป็นสรรพสิ่ง ที่ปรากฏในลูกาบทที่1ข้อ37ลูกาบทที่1ข้อ37บอกว่าเพราะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทรงทำไม่ได้คำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าทำไม่ได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดใช้คำว่าเลมาว่าในสิ่งที่เป็นโลโกสทั้งสิ้นมันเปลี่ยนให้เป็นเลมาและมันสามารถสำเร็จได้มันทำได้การศึกษาพระคัมภีร์จึงไม่ควรเป็นเพียงแค่การศึกษาโลโกสเท่านั้นแต่ควรจะทําให้โลโกสเปลี่ยนเป็นเลมาให้ได้ เมื out, Herren, ils, ่อเราอ่านพระคัมภีร yeah. ์เราจึงไม่ได้เพียงแต่เพื่อจะรับรู้ข้อมูลใหม่ๆแต่เรารับรู้สิ่งที่เป็นเลมาเพื่อจะเปลี่ยนให้เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเราให้ได้เป็นการอ่านพระคัมภีร์ศึกษาพคัมภีร์ที่ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ดนใจร่วมกับการศึกษาเพื่อเราจะเปลี่ยนผ่านจากลออกสไปสู่เลมาเป็นการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทํางานและเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เราใช้ความเชื่อในการอ่านพระคัมภีร์และเมื่อเราใช้ความเชื่อกับลออกสที่ปรากฏ ความเชื่อจะเปลี่ยนล o กอสนั้นให้กลายเป็นเลมาได้เราจะเปลี่ยนความรู้จากพระวจนะที่เราได้อ่านให้กลายเป็นความเชื่อและให้มันปรากฏขึ้นจริงในชีวิตของเราเขาเปรียบล o กอสเหมือนกับข้าวสารส่วนเลมาเหมือนกับข้าวสุกล o กอสก็เป็นข้าวสารเมื่อผ่านกระบวนการบางอย่างก็กลายเป็น a, เลมาข้าวสุกที่สามารถจะรับประทานและเกิดผลได้จริงในชีวิตคเสเตียนจึงไม่ได้ศึกษาพระภีร์เพียงเพื่อจะเติมสมองเรา เพียงเพื่อจะรู้หลักการเพิ่มขึ้นเพราะหลักการเราเต็มหัวแต่เราต้องการจะทําให้หลักการนั้นเปลี่ยนเป็นจริงในชีวิตของเราเมื่อเราอา่านพีบอกว่าพระองค์ยอมยากจนเพื่อท่านทั้งหลายเป็นคนมั่งมีเราเชื่อตามพีแบบนั้นไหมครับเมื่อเราอธิษฐานบอกพระองค์ทรงถูกโบยตีเพื่อทําให้เราได้รับการเยียวยารักษาเราเชื่อแบบนั้นไหมครับเมื่อเราอ่านมัมปีพระเยซูทําการอัศจรรย์รักษาโรคเราเชื่อแบบนั้นไหมว่าเราจะทําแบบพระเยซูได้พระเยซูวอนในโลกนี้ท่านจะทาสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราทั้งหลายทําอีก พระเยซูบอกว่าเราจะทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่โปร่งทําคือผลงานจํานวนผู้เชื่อจํานวนมหาศาลนั้นจะส่งผลงานรับใช้แบบที่พระเยซูทําเป็นปริมาณมากมายเราจึงเชื่อว่าพระคัมภีร์ที่เราอ่านสามารถเป็นจริงในชีวิตของเราพระเจ้าจึงไม่ได้พะธานบรคัมภีร์มาเพื่อเป็นถ้อยคําที่เราอ่านและรับรู้โดยสมองแต่เพื่อจะเปลี่ยนและเราเชื่อตามข้อพระชนะที่พูดไปทุกประการจริงๆครั้งหนึ่งผมเคยอ่านพระคัมภีร์และผมเห็นพระเยซูรักษาคนตาบอดผมมาดิฐานกับพระเยซูพระเจ้าผมขอมีประสบการณ์นี้ ผมขอที่จะมีประสบการณ์นี้ในการที่วันหนึ่งพระเจ้าจะใช้ผมวางมีคนตาบอดให้กับมองเห็นและผมรับประคำวันนั้นด้วยความเชื่อแล้ววันก็มาถึงจริงๆพระเจ้าก็ให้ผมมีประสบการณ์กับความเชื่อที่ผมได้รับด้วยการอ่านพระคัมภีร์ในตอนนั้นๆไว้อยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อท่านใช้เวลากับการอธิษฐานการศึกษาพระคัมภีร์พระเจ้าจงเปลี่ยนโลโกสให้เป็นเลมาจงเชื่อพระคัมภีร์ทุกข้อทุกตอนว่ามันจะเกิดผลจริงในชีวิตของเราได้เอเมนไหมครับ พัมพีบอกว่าคนรมจะรุ่งเรืองชั่วคราวแต่คนชอบทำแม้ช้าหน่อยแต่จะเจริญขึ้นอย่างใบไม้สดเรารับพระคำตอนนี้แล้วเราดําเนินชีวิตกับพระคำพระเจ้าเราไม่ได้เอาพัมพีเป็นหลักการเผื่อเลือกเป็นช้อยส์ช้อยส์หนึ่งแต่เราพัมพีเป็นเส้นทางที่ปูให้เราเดินไปตามเส้นทางนั้นของพระเจ้าเพราะฉะนั้นการศึกษาพัมพีแบบนี้จะเปลี่ยนม,มิติในการอ่านพัมพีพี่น้อยจะสนุกกับการอ่านพัมพีเพราะพี่น้อยเชื่อว่าสิ่งพัมพีพูดมันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา แล้วเราจะมีประสบการณ์ที่พระเจะ้านพระเจ้าโดดมาเป็นตัวอักษรที่โลดแล่นในชีวิตจริงของเราเราจามามปีและเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตของเราจะสองล้องจะเห็นการอศจรรย์จะเห็นการาร,ร,ารับรองและชีวิตจะถูกเพิ่มเติมให้ขยับสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆ,ๆเองไหมครับพัมปีจึงบอกอย่างตั้งอยู่3สิ่งคือความเชื่อความหวังใจแล้วก็ความรักเราต้องมีสิ่งส่วนนี้คือความเชื่อความหวังใจแล้วก็ความรักเมื่อเราอ่านปีเราอ่านด้วยความเชื่อแล้วเราปลดปล่อยสิ่งนั้นมาจนความหวังใจที่เรารอคอยในอนาคตมันเกิดขึ้นนใชของเรา มันจะเป็นสิ่งสนุกและยอดเยี่ยมมากถ้าเราใช้ชีวิตอยู่ในความเชื่อเอเมนไหมครับไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่บนกรอบประสบการณ์ในอดีตของตัวเราอย่างเดียวแต่ใช้ชีวิตอยู่ไปด้วยความเชื่อจะมีก้าวใหม่จะมีสิ่งดีมาสู่ชีวิตของท่านเอเมนไหมครับบอกกับตัวเองจะมีสิ่งดีมาสู่ชีวิตของเราบอกคนข้างาจะมีสิ่งใหม่และดีมาสู่ชีวิตของท่านเรารับเอาด้วยความเชื่อเอเมนไหมครับคนที่มีความเชื่อบอกเอเมนดังหน่อยสิครับ เมื่อเราศึกษาปีขอให้เราศึกษาด้วยความเชื่อแบบนี้พระเจ้ามีพระสัญญาเรารับเอาด้วยความเชื่อและชีวิตเราจะเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้นเราจะเดินอยู่ไกลกว่าสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ในฝ่ายกายภาพแต่เราจะมีปรากฏการณ์ในการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของเราและส่วนต่อมา2.3คือท่านเครื่องหอมท่านเครื่องหอมที่ท่านเครื่องหอมนั้นเนี่ยบุโรหิตจะเผาเครื่องหอมเป็นการถวายแด่พระเจ้าก็จะมีควนันคละคลุ้งไปอยู่ในพระวิหารของพระเจ้า ตลอด24ชั่วโมงเครื่องหอมเป็นสัญลักษณ์ของคำอธิษฐานเป็นสัญลักษณ์ของการสรรเสริญที่ไปถึงพระเจ้าท่านจิตติอาจารย์ท่านจิตติความหมายของการอธิษฐานที่ท่านเครื่องหอมเป็นเหมือนการสรรเสริญการประกาศถึงความยิ่งใหญ่การประกาศถึงการขอบคุณพระเจ้าในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าการถวายคําสรรเสริญของเราแด่พระเจ้าเป็นการเป่าประกาศถึงความบริสุทธิ์ และความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าด้วยการสารรเสริญในการฐานนี้เราจึงสามารถใช้เวลากับการสารรเสริญพระเจ้าการพูดถึงความใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตและเมื่อไหร่ที่เราพูดถึงความใหญ่พระเจ้าเยอะๆเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของปัญหาเราน้อยลงเมื่อเราเห็นความใหญ่พระเจ้าเยอะเราพูดสิ่งนี้เยอะเราจะพูดถึงปัญหาของเราน้อยลงไปมันจะเริ่มไม่มีผลมันจะเริ่มเป็นเพื่อเหมือนกับผงคลีผงนึ่งบนตาช่างที่ไม่สามารถทําให้ตาช่างนี้ขยับได้เลย เมื่อเอาปัญหาของเราไปเทียบกับพระเจ้ามันเทียบกันไม่ได้เลยเพราะพระเจ้ากับเรายิ่งใหญ่แล้วมันทําให้ชีวิตของเราแต่ละวันดําเนินชีวิตไประปชิญปัญหาด้วยความเชื่อเราจะตื่นเช้าทุกวันไม่ใช่ตื่นปวดหัวเราจะไปทํางานทุกวันไม่ได้ไปด้วยความเครียดเราจะไปทุกวันด้วยความเชื่อด้วยความตื่นเต้นเพราะเรารู้ว่าปัญหาเหล่านั้นเทียบกับพระเจ้าไม่ได้เอเมไหมครับ <S 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 <ๆ>เราจะเคลอยร์รถแบบกระโดดกระเด้งกระดึงอยู่ในรถของเราเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอยู่ การที่เราสรรเสริญพระเจ้าจะทําให้เราละสายตาจากปัญหาของเราในฮีบรูบทที่1 3บสข้อสิบฮีบรูสิบสอบอกเพราะฉะนั้นให้ถวายคําสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์เราจึงเปล่าร้องคําสรรเสริญพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ทุกที่พร,รงสถิตยอยู่ภายในเราไม่ว่าที่ไหนที่เราไปพระองค์ทรงสถิตยอยู่กับเรา พระองค์ทรงนำหน้าชีวิตของเราเสมอพระองค์คืออมนิเพรส e e n c e คือพระเจ้าที่ปรากฏมีพระสิริสำแดงในทุกที่พระองค์เป็นอมนิไซน์คือพระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกอย่างพระองค์ทรงรู้ทุกอย่างสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราพระองค์เป็นองค์อมนิ p o t e n t เป็นองค์พระเจ้าที่มีฤทธานุภาพที่ไม่จำกัด เป็นองค์พระเจ้าที่สามารถทําสิ่งสารพัดได้ไม่ใช่มนุษย์ที่สร้างประวัติศาสตร์แต่พระเจ้าตังหาที่สร้างและควบคุมประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้อยู่ไม่ว่าวันนี้จะมีกี่ม็อบแต่พระเจ้าควบคุมได้เห็นไ,ไหมไหม급급ครับพระเจ้าควบคุมสิ่งต่างๆไม่ว่าวิกฤตการณ์ในธุรกิจของท่านเป็นอย่างไรพระเจ้าควบคุมได้เห็ไหมครับแล้วสาม,มารถประกาศสรรเสร,ริญพระเจ้าในสถานการณ์วิกฤตการณ์ทุกอย่างในชีวิตของเราเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่และมันทําให้การอธิษฐานของเราเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นใช่ไหมครับ มันไม่ใช่ช่วงเวลาที่เรามาขอเผื k renamed, k ่อคนนั้นขอเผื่อคนนี้ขอเผื่อคนนู้นแล้วมันไม่ได้จบแค่นี้เพราะในกายฐานไม่ใช่ช่วงเวลาการขอแต่ม like the ันเป็นช่วงเวลา่งความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่มันมีหลายแง่มุมในความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่เรามามองการเขียนพระเยซูและประกาศการปลดปล่อยสู่ชีวิตของเราเป็นช่วงเวลาที่เราสำรวจจิตใจและชำระชีวิตของตัวเองเป็นช่วงเวลาที่เราเองใช้เวลากับการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเข้ามานำเข้ามาดนใจเข้ามาตรัสเข้ามาพูดกับเราเป็นช่วงเวลาที่เราเอง ใช้สำหรับการศึกษาพระคำพระเจ้าและเปลี่ยนโลโกสในพระคำนั้นให้กลายเป็นเลมาเป็นช่วงเวลาที่เราได้มาสรรเสริญบอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่า,ยยางไรในชีวิตของเราและสิ่งนี้จะขับไล่ความกลัวให้ออกไปจากชีวิตได้และส่วนสุดท้ายส่วนที่สคืออภิสุทธ,ธิสถานอภิสุทธ,ธิสถาน holy of holies เป็นพื้นที่ที่มีความวิสุทธิสุดจะมีส่วนกั้นระหว่างวิสุทธ,ธิสถานกับอภิสุทธ,ธิสถานอย่างเดียวก็คือม่านกัน้นและม่านกั้นนี้เนี่ย ก็จะแบ่งสองพื้นที่แยกออกจากกันในอภิสุทธิสถานจะมีเพียงแต่หีบพ,พันธสัญญาของพระเจ้าที่อยู่ที่นั่นที่หีบนี้จะมีเคโลูป,ปกคลุมอยู่ที่บนหลังคาหีบและบางครั้งพระคัมภีร์เรียกหีบพ,พันธสัญญาที่อยู่ในอภิสุทธิสถานว่าที่นั่งแห่งพระกรุณาหรือเมอร์ซี่ซีเพราะฉะนั้นในการอธิษฐานกับพระเจ้าที่ ที่แห่งอภิสุทธิสถานนั้นคือการที่เราเข้ามาสู่เมอร์ซี่ซีดเข้ามาสู่ที่นั่งแห่งพระคุณที่นั่งแห่งพระกุณาเป็นที่นั่งที่เราจะใช้ช่วงเวลาของเราซึมซับสันติสุขพระคุณของพระเจ้าที่มาตรัสและทํางานอยู่ในชีวิตของตัวเราเองในหีบพันธสัญญานั้นจะประกอบด้วยสามสิ่งด้วยกันสิ่งที่หนึ่งที่อยู่ในหีบพันธสัญญาคือไม้เท้าของอาโรนเป็นสัญลักษณ์ของสิเทียมนาจในฝ่ายวิญญาณ เป็นไม้เท้าแต่กลับมีดอกตูออกมาได้เป็นดอกที่มีชีวิตเป็นสัญลักษณ์ของสิเทียมนาจในหีบพันธสัญญานี้สิ่งที่สองคือมานาพระเจ้าโมเสสเอามานาใส่ในกระปุกใบหนึ่งแล้วก็ใส่ในหีบพันธสัญญาถ้าไม้เท้าเป็นสัญลักษณ์ของสิเทียมนามานาก็เป็นสัญลักษณ์ของการจัดสรรของพระเจ้าที่จะมีมาสู่ชีวของเราวันต่อวันเป็นการบอกว่าพระเจ้าจะดูแลและเลี้ยงดูชีวิตของเราทุกๆวัน ไม่ให้ขาดแคลนและสัญ,ญลักษณ์อย่างที่สคือแผ่นบัญญัติ10ประการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของมาตรฐานของพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงบัญญัตินี้ไม่ได้จารึกอยู่ด้วยน้ำหมึกไม่ได้จารึกบนกระดาษแต่บันลึกจารึกอยู่บนแผ่นหินด้วยการแกะสลักเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าสิ่งนั้นจะถูกจารึกและก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปในหีบพันธสัญญานี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของสิทธิอำนาจพระเจ้าการจัดสรรของพระเจ้า และความบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่จะไม่เคยเปลี่ยนแปลงการในที่ฐานเมื่อเราเข้าสู่ในอพิสุจที่สถานนี้จะไปไกษฐานที่เราเข้ามาสู่ที่นั่งแห่งพะกรุณาเราเห็นโลหิตของพระเยซูคริสต์ที่ชำระบาปสิ้นทั้งหมดของเราเป็นโลหิตที่ให้หลักประกันกับชีวิตของเราเป็นหลักประกันที่นิรันดรเป็นหลักประกันที่บอกว่าทุกสิ่งถูกกระทําให้สําเร็จที่ไม้กางเขนที่วันที่พระเยซูถูกตรึงพระองค์ตรัสก่อนสิ้นประชวมาสําเร็จแล้วเพื่อจะบอกว่าการไถ่บาปทั้งสิ้น ไม่ว่าในอดีตปัจจุบันหรือในอนาคตได้ถูกกระทําให้สําเร็จแล้วถ้าจะถามว่าเรามีความชอบธรรมแค่ไหนคําตอบก็คือเรามีความชอบธรรมเท่ากับพระเจ้าครับเรามีความชอบธรรมเท่ากับพระเจ้าเพราะความชอบธรรมนั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ด้วยการประพึติของเราแต่ด้วยความเชื่อในการไถ่บาปของพระเจ้าเราจึงมีความชอบธรรมเท่ากันกับความชอบธรรมของพระเจ้า ท่านจึงไม่ต้องอยู่อย่างคนถูกแช่งสาบหรืออยู่อย่างคนถูกปลักปล้ำเพราะบาปอีกต่อไปเพราะวันนี้เราเป็นผู้ที่ชอบธรรมพระเจ้าได้หลั่งโลหิตออกเพื่อสวมความชอบธรรมของปรงลงบนชีวิตของเราเราจึงไม่ได้เข้ามาสู่ที่นั่งเห็นพระกรุณาที่นี่ด้วยการปลักปล้ำอีกต่อไปเพราะบาปทุกสิ้นถูกชดใช้หมดแล้วซาตานพ่ายแพ้แล้วและเราเป็นผู้ชนะแล้วเองไหมครับพระมปีจะบอกมาซาตานเป็นได้แค่สิ่งที่วนเวียนอยู่รอบๆคอยขู่คำรามเที่ยวไปสอหาคนที่มันจะกัดกินได้ มันทําได้แค่นี้คือคอยขู่คำรามและเป็นสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบๆเพื่อจะคอยขู่คนที่ขาดความเข้าใจให้ตกอยู่ในความหวาดกลัวแม้คุณเป็นกุศยแล้วแลวคุณขาดความเข้าใจในการถ่ายของพระเยซูคุณก็ถูกซาตานขู่ได้ทําให้กลัวทําให้ปักปัาททาให้รู้สึกว่าตัวเองไม่คู่ควรได้แต่แท้จริงถ้า,าเรามีความเข้าใจแล้วซาตานจะเป็นได้อย่างเดียวคือสิ่งที่คอยขู่ให้เรากลัวไม่สามารถจะมีชัยชนะไม่สามารถทํา้ายชีวิตเราได้เองไหมครับได้ถึงภาพของ เราเป็นเด็กเราเดินไปในที่ที่หนึ่งมีสุนัขตัวหนึ่งน้ำลายไหลเต็มไปหมดแยกเขี้ยววิ่งตรงเข้ามาหาเราเราอาจจะกลัวสุนัขนั้นที่มันตรงเข้ามาหาเราแต่สุดท้ายสุนัขนั้นจะมาถึงแค่จุดเดียวเท่านั้นเพราะมันอยู่ในบ้านที่มีรั้วกรงมันก็จะได้แค่เกาะรั้วของมันและพยายามหาขู่เราแต่ไม่สามารถจะทําอันตรายกับชีวิตเราได้เช่นเดียวกันเมื่อเราอยู่ในณาบริเวณที่พระเจ้าทรงปกป้องซาตานไม่สามารถทาร้ายเราได้เอเมนไหมครับ พระเจ้ทาทรงปกป้องปรง่งทรงล้อมรั้วและพปรองทรงให้ชัยชนะแก่เราด้วยโลยิตขององค์พระเยซูคริสต์หากเราเข้าใจความจริงนี้เราจะไม่ต้องตกเป็นทาสแห่งความกลัวของสุนัขตัวนั้นที่ขู่เราอีกต่อไปเราไม่ต้องตกเป็นทาสความกลัวของสิ่งนั้นที่คอยวนเวียนรอบๆและขู่คำรามเราอีกต่อไปเราจะเป็นริตียนที่ใช้ชีวิตเป็นไทยและมีเสรีภาพเป็นไหมหมครับเราจะเป็นครตียนที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ความกลัวหรือการถูกกดขี่ต่อไปเพราะพระเยซูทรงประทานชัยชนะให้แก่ผู้ที่เข้าใจความจริงและสัจจะ จะทําให้เราทั้งหลายเป็นไทยเอเมนเราจงเป็นไทยจากความกลัวและการปักปั๊มทั้งสิ้นด้วยสัจจะแห่งพระที่นั่งกรุณาขององค์พระผู้เป็นเจา้าในฮีบรูบทที่4ี่ข้อสิฮีบรูบทที่4ี่ข้อสิบอกว่าฉะนั้นขอให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งห่งพระคุณด้วยความกล้าเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะพบพระคุณที่ช่วยเราในยามที่ต้องการขอให้เรามีใจกล้าที่จะเข้ามาสู่พระที่นั่งแห่งพระกรุณานี้ผู้เขียนฮีบรูหนุนใจให้มีใจกล้าที่จะเข้ามาสู่ที่นั่งนี้ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและพบพระคุณที่ช่วยในยามที่เราต้องการเมื่อผมเป็นกิสเตียนบ่อยครั้งผมล้มในบาปและขณะที่ผมยังขาดความเข้าใจผมก็มีความกลัวที่จะเข้าเฝ้าพระเจา้าซาตานคอยหลอกผมและโยนความคิดให้กับผมว่าผิดมากี่ครั้งแล้วในอธิษฐานสารภาพบอกว่า,วาจะไม่ทําแล้วแล้วทำไมยังทําอีกทาให้ผมกลัวในการที่จะเข้าเฝ้าพระเจา้า แล้วก็ผมก็ใช้ชีวิตแบบมีช่องว่างกับพระเจ้าแต่ที่นั่งพักกรุณานั้นเป็นที่นั่งแห่งความสนิทสนมผู้เขียนฮีบรูบอกว่าขอให้เรามีใจกล้าที่จะเข้ามาที่นี่เพื่อเราจะได้รับระเมตตาและพบพระคุณที่ช่วยในยามที่เราต้องการไม่ว่าคุณจะบกพร่องอย่างไรความชอบธรรมของคุณเท่ากับความชอบธรรมของพระเจ้าพอโปร่งสวมความชอบธรรมของโรรองให้กับคุณแล้วนะที่นั่งแห่งพักกรุณาเราจึงใช้ช่วงเวลานี้ในการนิทานเพื่อจะใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้า ใช้ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นการนิ่งสงบที่จะให้พระเจ้าได้ปลอบประโลมให้พระเจ้าเข้ามาอบกอดเราเราจะสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าแล้วเราจะมีสันติสุขมีความมิม,มืดจะเป็นเวลาที่เราได้แบ่งปันเรื่องราวความรู้สึกของเราและเราได้ฟังเสียงที่พระเจ้าจะแบ่งปันกับเราณที่นี่เราจะนั่งลงอย่างเงียบๆอยู่ในการทรงสถิตแล้วเราจะรับรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า สลับบางคนเวลาที่ฐานมาถึงอธิษฐานเผื่อนั่นเผื่อนี้ปุ๊บเฝ้าเดียบเปิดบัญชีปุ๊บจบปิดบัญชีจบเลยนะแต่ที่นั่งเห็นการุณาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่เราสงบนิ่งแล้วก็ฟังพูดท่านอาจจะไม่ต้องร้องอะไรก็ได้ท่านอาจจะไม่ต้องพูดอะไรก็ได้แต่ท่านสงบและจดจ่ออยู่กับการทรงสถิตของพระเจ้าอาจารย์โชบอกว่าบางครั้งท่านใช้เวลาช่วงเนี้สามสิบนาที บางครั้งถ้าอยากจะแช่อยู่ในการสวดิบพระเจ้ามากขึ้นก็ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถึงสองชั่วโมงพี่น้องเริ่มเข้าใจหรือยังครับทำไมเขาถึงอธิษฐานได้สามชั่วโมงเขาไม่ใช่ขอ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 สามชั่วโมงนะครับเขาใช้บางช่วงเวลากับการนิ่งสงบการอยู่ในพระคุณพระเจ้าการสัมผัสการสงสิทิของพระเจ้าการแบ่งปันเรื่องราวและการฟังสิ่งที่พระเจ้าจะพูดบางครั้งท่านใช้ช่วงเวลานี้สามสิบนาทีถึงสองชั่วโมงเลยวในบางครั้ง และสิ่งที่เราจะพบต่อไปคือพสัสดิพระเจ้าเราจะพบกับพสัสดิของพระเจ้าจะเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าพาสัสดิขององค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์โชก็หนุนใจบอกว่าในช่วงพสัสดิของพระเจ้าเมื่อเราได้อยู่ในการสดสิบพระเจ้าเราพบพระเจ้าเราสัมผัสพระเจ้าช่วงนั้นท่านแนะนําให้เรามีการที่ถามแบบขยายแวดวงหรือที่เรียกว่า ripple p l a y เป็นการที่ถามเหมือนกับวงน้ําที่ขยายออกไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับเราเอาก้อนหินก้อนหนึ่งอะ โยนลงไปในน้ําตุ้มและมันก็ค่อยๆแผ่เป็นวงออกกว้างไปกว้างไปเรื่อยๆท่านจึงใช้ช่วงเวลานี้ในการพบกับพระเจ้าสาหรับการอธิษฐานจากแวดวงใกล้ๆออกไปสู่ไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้น,นเริ่มต้นด้วยกรารอฐานเผื่อครอบครัวภรรยาของท่านลูกๆคุณพ่อคุณแม่พี่น้องใช้ช่วงเวลากับกรารฐานเผื่อคนรอบตัวให้เขาได้รับการดูแลและก็ได้รับการปกป้อง พี่น้องทราบไหมครับว่าครอบครัวของท่านคือคนที่ต้องการคำาอธทิฐานเผื่อจากท่านมากที่สุดบางครั้งมานต้องการจะหยุดเราจากการรับใช้และมานหยุดเราไม่ได้สิ่งที่มันจะทําได้คือไปหยุดคนรอบตัวของเราเราจึงเห็นครอบครัวของผู้รับใช้เป็นเรื่องสําคัญมากๆที่จะต้องอธิษฐานและดูแลคือครอบครัวภรรยาสามีลูกเพราะหากมันทําร้ายคนใดคนหนึ่งในครอบครัวจะบั่นทอนใจิตใจของเรา หรือจะทําให้บางอย่างเกิดการเสียชื่อเสียงและทําให้สุดท้ายผู้รับใช้คนนั้นไม่สามารถจะอยู่ในบทบาทที่เขาควรจะต้องอยู่ได้เพราะฉะนั้นครอบครัวคือคนที่เราต้องอธิษฐานเผื่อเช่นเดียวกับตัวของเราเองเพื่อเขาจะได้รับการปกป้องได้รับการดูแลเพราะเขาคือเป้าที่มารซาตานจะโจมตีเพื่อหยุดยั้ยงเราให้ได้ไม่เพียงแต่ครอบครัวเราเราเริ่มอธิษฐานเผื่อไปสู่สังคมสู่คริสตจกักรสู่คนในกลุ่มสู่ประเทศชาติสู่สังคมภายนอก ไปไกลฐานมันกับวงน้ําที่มันใหญ่ออกไปเรื่อยใหญ่ออกไปเรื่อยอาจารย์โชว์บอกว่าท่านมีคณะผู้นําอาวุโสในขุนศักดิหนึ่งพันสี่ร้อยคนมีมคณากห้าพันคนและพี่น้องเข้าใจหรือยังว่าทําไมท่านถึงปวดหัวมากเ <c oughs> นะเขาพรต่ออธิษฐานเปิดคนเราเนี่ยผู้นาอาวุโสพันสี่ร้อยคนมขณาฯห้าหมื่นคนต้ออธิษฐานเผื่คนเราเนี่ยจึงใช้เวลาอย่างมากในการฐานเรื่คนเราเนี้และเมื่อเราอธิษฐานเปื่อที่เราแวดวงที่เราแวดวงของชีวิตพระพรพระเจ้าก็จะลายและนี่เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิค ในกายฐานผมใช้มันว่าเป็นเทคนิคไม่ได้บอกว่าเป็นหลักการพระคัมภีร์ถึงขั้นแบบนั้นแต่มันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ช่วยทําให้เราใช้เวลากับการอธิษฐานพระเจ้าแบบมีความเข้าใจที่ครบถ้วนของภาพในกายฐานพี่น้องอาจจะสลับลําดับหรืออะไรอย่างไรก็แต้วแต่ตัวของท่านมันไม่ใช่สูตรตายตัวแต่มันทําให้เราเข้าใจว่ากายฐานองก์เสียนะมันไม่ใช่ขอพระเจ้าขอให้ฝนตกพระเจ้าฝนตกพอแล้วขอให้ฝนหยุดพระเจ้าตกลงจะบนลงล่างเยอะแล้วขอให้ตกจากล่างขึ้นบนม้าง มันไม่ใช่การขอให้ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นเพื่อจะพิสูจน์เรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น,น,น,นแต่มันคือความสัมพันธ์ที่เราได้ฟังเราได้ยินเราได้ลองถูเราได้สรรเสริญเราได้พูดผ่านทางการเขียงของพระเยซูคริสต์จันโชท่านบอกว่าพระเยซูถามสาวกขณะที่พระองค์ไปอธิษฐานที่เกเซมานีพระองค์กลับมาเห็นสาวกหลับอยู่ก็บอกว่าท่านจะเฝ้าอยู่กับเราสักยามหนึ่งไม่ได้หรือเฝ้าอธิษฐานอยู่กับเราสักยามหนึ่งไม่ได้หรือเพื่อท่านจะไม่ถูกทดลอง พระเยซูมาพูดกับสาวกเนี่ยสามรอบท่านจะเฝ้าอธิษฐานกับเราสักยามหนึ่งไม่ได้หรือเพื่อท่านจะไม่ถูกทดลองยามหนึ่งของคนยิวเนี่ยก็คือสามชั่วโมงอาจารย์ท่านก็เลยมีความเชื่อว่าเราพระเจ้าคาดหวังให้เราอธิษฐานไม่ใช่แค่ห้านาทีนะพระองค์ไม่ได้คาดหวังแค่เราจะใช้เวลากับพระองค์แค่ช่วงสั้นๆแต่พระองค์อยากให้เราใช้เวลาเจาะจงกับพระองค์จริงๆให้เวลาให้ความสัมพันธ์เพื่อเราจะปลอดภัยจากการทดลองเราจะได้รับการเจมิมมีกําลัง เราพยายามจะทําอะไรหลายอย่างมาเยอะแล้วเรามารับขวานของเราหน่อยดีไหมครับพีบ่น้องเคยได้ยินตัวอย่างที่คนคนนึงตัดตัดไม้ตั้งนานใช่ไหมครับคนเดินผ่านมาโอ,อ้คุณตัดไม้นานแล้วยังตัดตั้งหลายชั่วโมงแล้วไม่เข้าเลยเอา้าทําไมคุณไม่หยุดแล้วรับขวานก่อนละ่ะผมหยุดไม่ได้เพราะผมไม่มีเวลาเดี๋ยวมันจะมืดแล้วผมต้องรีบตัดมีคนไม่น้อยก็เป็นเหมือนกับคนตัดต้นไม้คนเนี้ยรีบเร่งจุกระหุถูกแรงบีบรัด จากตารางเวลาที่ทุกคนบอกว่าของเขาก็สําคัญของเขาก็สําคัญเราก็ถูกเคลื่อนไปตามสิ่นนั้นจนเราเป็นคนที่ขยันตัดไม้และออกแรงอย่างเต็มที่แต่ผลลัพธ์ของมันกลับออกมาได้น้อยประสิทธิภาพของมันกลับต่ํากว่าที่มันควรจะเป็นคนคนนี้ดูแลขึนจนจัจเจแสนห้าหมื่นคนมีมหาวิทยาลัยมีภูเขาวิทยามีริสตจัรรูปหลายพันหลายหลายหลายพันรินสตจัรเขาใช้เวลากายฐานพระเจ้าวันละสามชั่วโมงถึงห้าชั่วโมง ทำไมเ็าถึงทําสิ่งยิ่งใหญ่ได้ทั้งที่ดูเหมือนปริมาณเวลามันเรามียีิบสี่ชั่วโมงเหมือนกันก็าหายไปแล้วในจนํานวนหนึ่งเพราะเขาให้ความสําคัญต่อการรับขวานมันจึงทําให้ทุกอย่างที่เขาทามันมีความเฉียบคมวันนี้พระเจ้าจะใช้เราทุกคนที่นี่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับขอให้เรากลับมาสู่ช่วงเวลาของการรับขวานของเราในชีวิตประจําวันผมพบกับหลายหลายคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนผมประทับใจความจริงจังและความศรัทธาของเขาในความเชื่อของเขา บางคนตื่นมาตีห้าทุกวันเพื่อม,มาสวดมนต์กับพระของเขาผมฟังสิ่งที่เขาตั้งใจความศรัทธาของเขาต่อพระของเขาผมก็ประทับใจความตั้งใจของเขาและมันกลับมาหนุนใจผมเองที่ในการเป็นกษัตรยเราเรารู้จักพระเจ้าที่เราเชื่อเรารู้จักทางนั้นความจริงและชีวิตเราควรที่จะใช้เวลาของเราตื่นให้เช้าขึ้นกว่าเดิมเพื่อจะกลับมามีเวลาในการมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเองไ,ไหมครับห้องประชุมนี้เล็กเกินไป ถ้าหากคุษจักรของโรรองจะลุกขึ้นมาอธิษฐานอย่างจริงจังจะมีคนอีกมากกว่านี้เข้ามาในคิสษจักรแห่งนี้เองไหมครับชีวิตของท่านสิ่งที่ท่านทําอยู่นี้ยังเล็กน้อยเกินไปกับสิ่งในอนาคตที่พระเจ้าจะให้ท่านทำเองไหมครับชองเปลี่ยนส่วนสําคัญที่สุดคือการรับขวานชีวิตฝ่ายวิญญาณการอธิษฐานและผมเชื่อว่าจะมีเรื่องน่าตื่นเต้นในชีวิตของเราคนเจอเราจะไม่ได้เห็นหน้าตาเหี่ยวย่นคอตกแต่เขาจะเห็นเรามาทํางานทุกวันตอนเช้าเหมือนกับถูกชาร์จไฟอะไรมาบางอย่าง มันเหมือนคนไม่แรงเหลือเกินพลังมาจากไหนพลังของเรามาจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานกบแสวงหาพระเจ้าด้วยกันสิครับลองทบทวนถึงสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปในวันนี้ทบทวนถึงอุปกรณ์แต่ละชิ้นในบริเวณพื้นที่แต่ละพื้นที่ในส่วนส่วนแรก คือส่วนของแท่นเผาบูชาเป็นสัญลักษณ์ของการไถ่บาปก่อนที่กุญจะเข้าสู่วิหารนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงกางเขนเป็นการประกาศชัยชนะของกางเขนและบอกว่าในในกางเขนของพระเยซูเราเป็นผู้ชนะเราเป็นคนใหม่อุปกรณ์ชั้นที่สองคืออ่างล้างชำระ เป็นที่ที่จะใช้สาหรับการสํำรวจใจสํำรวจท่าทีให้พระบัญญัติเป็นแค่กระจกที่ส่องเพื่อเราจะรู้ว่าโลหิตพระเยซูจะปับผมตรงไหนที่ผิดพลาดไปของเราเป็นพื้นที่สำหรับกายฐานที่เราสํำรวจตัวเองผมอยากให้เราใช้เวลานี้กับลานชั้นนอกในกายที่ฐานสิครับ เริ่มพูดถึงความเชื่อสารภาพความเชื่อของท่านต่อการเขียนของพระเยซูคริสต์บอกว่าในพระเยซูข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูข้าพเจ้าเชื่อพระองค์คือผู้ที่ถอนคำแช่งสาบออกไปจากชีวิตของข้าพเจ้าโดยร้อยเคี้ยนตีของพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงหายดีโดยร้อยเคี้ยนตีของพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงหายดีอาปิดาเจ้าค้าด้วยความยากจนของของพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงเป็นคนที่มั่งมี ฮาลาลูยาฮาลาลูยาฮาลาลูยาเราเชื่อในการไถ่เราเชื่อในความชอบธรรมของเราที่พระเจ้าเป็นผู้ที่สวมให้มันเท่ากันกับความชอบธรรมของพระเจ้าโอฮาลาลูยา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 พี่น้องใช้เวลานี้สำรวจตัวเองในขันสำรวจตัวเองในอ่างล้างชำระนั้นเพื่อจะสารภาพความบาปผิดขอ,อของตัวเราเองเพื่อจะสารภาพความบาปผิดของตัวเราเอง และจะลบล้างสิ่งเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราให้โลหิตพระเยซูได้ลบล้างบาปของเราเอาลัลลอฮยาบาเป็นความโลภบาปเป็นความอิจฉาริษยาบาปเป็นการไม่ให้เกียรติบาดามารดาบ,บาปเป็นการมีโรปเคารพอื่นใดนอกจากพระเจ้าอาลัลลอฮยาบาเป็นการไม่มีพระเจ้าเที่ยงแท้แต่เพียงองค์เดียวบาปเป็นการทําให้พระเจ้าเสียพระเกียรติหรือเอ่ยนามพระเจ้าอย่างไม่สมควรโอ้พระบิดาเจ้าบาปเป็นการลักขโมยการชอ่อโกงความไม่ซื่อสัตย์หรือไม่อรัคขา พระบิดาเจ้าไม่ว่าบาปใดๆวันนี้ที่สะท้อนมาในจิตใจข้าพเจ้าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาขอโลหิตพระเยซูโปรดชำระล้างให้สะอาดเถิดพระบิดาฮาเลลูย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 า อลาลูยาและอุปกรณ์ชิ้นที่สามคือคันปะทีปที่แสดงถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จุดให้ทุกอย่างสว่างไสวอุปกรณ์ชิ้นที่สี่คือโต๊ะขนมปังที่เป็นเหมือนกับพระวจนะพระเจ้าที่เปลี่ยนจากลอกให้เป็นเลมาเป็นสิ่งที่เปลี่ยนสิ่งที่พูดให้กลายเป็นสงที่ปรากฏสีที่เขียนอยู่ให้กลายเป็นรูปธรรมที่จับต้องอลเลูยาฮาลลูยาฮาลลูยาให้เราอ่านภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์สักครู่ หลายพนะพระเจ้าที่เราได้เรียนเมื่อสักครู่เปลี่ยนมาเป็นจริงในชีวิตของเราได้อลาลูยาฮาลลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลูยาเรารับรู้การมีอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราเคลื่อนไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เราให้เกียรติพระวิญญาณบริสุทธิ์อลเลูยาฮลลลูยาฮเลลาลูยาฮลลาลูยาลลาลา อัเลลยาอเลลยาเลลยาเลลยาอพระวิญญาณเปลี่ยนชีวิตราให้เป็นมือรเลลยาพริาบริสทธิ์มาเคลื่อนไหวในจิตวิญญาณของเราให้เต็มล้นเถิดพระวิยาบริสุทธิ์มาเคลื่อนไหวในจิตวิญญาณของเราให้เต็มล้นเถอานา ฮาลลูยาฮาลลูยาจิบิญ,ญาของเราปรารถนาพระองค์วิญญาณของเราต้องการพระองค์การทรงสถิตการทรงสถิตขององร์ฮาลลูยาฮาลลูยาการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์ฮาลลูยาโปรดทรงเพื่อนโปรดทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยของเราโปรดทรงเป็นผู้ที่เสริมกำลังเลี้ยงแรงให้แก่เราโปรดทรงเป็นผู้ปลอบประโลมจิตใจของเราโปรดทรงเป็นผู้ช่วยเหลือเรา

ที่แห่งการยกย่องพระเจ้าให้เราสรรเสริญยกย่องพระเจ้าสิครับความยิ่งใหญ่พระเจ้าท่านสารภาพความเิ่อใหญ่พระเจ้ามาจากคําพูดของท่านจากริมฝีป,ปากของท่านที่บอกว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่ยังไงในชีวิตของท่านพระองค์ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงทร่วงรู้ทุกสิ่งพระองค์ทรงสรัพพันยืนพระองค์ทรงอัศจรรย์และทรงควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยูอ่ปัญหากับพระเจ้าเอ๋ยเจ้าเป็นเพียงขนมหวานปัญหาของข้าพเจ้าเอ๋ยเจ้าเป็นเพียงเศษผงฝุ่นบนตาชา้น ไม่มีผลที่จะทำให้ตาช่างนี้ขยับได้เลยอลาลลูยาในเนื้อพระเยซูพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระเจ้าจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะได้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และพระองค์ทรงควบคุมทุกสิ่งข้าพเจ้าขอสรารภาพความเชื่อฮาเลลูยา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  าลลูยาและสุดท้ายของทุกวันที่ผมอยากให้ท่านไปถึงคือหีบแห่งพันธสัญญาที่นั่งแห่งพะกรุณาที่นั่งแห่งพะกรุณาเมอร์ซี่ซีทที่เราทั้งหลายจะใช้เวลาของเราในการเงียบสงบการฟังการพูดคุยเนื่องจากเวลาของเรามีจำกัดในวันนี้ผมอยากให้ท่านไปถึงที่นี่ทุกวัน อยากให้ท่านไปถึงที่นี้ทุกวันในชีวิตอธิษฐานของท่านและมันจะมีชีวิตชีวามันจะเป็นการทรงสถิตของพระเจ้าที่นำคำอธิษฐานดุดวงน้ำออกไปออกไปออกไปสู่วงก,งกว้างท่านจะมีภาระใจในการอธิษฐานเพราะมีแรงขับจากการพบพระเจ้าและแรงขับนั้นจะมาจากพลังบางอย่างที่ดันท่านมาจากข้างในไม่ใช่มาจากหน้าที่ไม่ใช่มาจากกิจวัตรแต่มาจากแรงขับที่ท่านพบพสัสดุของพระเจ้า ที่เราพบการทรงสถิตของพระเจ้าเป็นภาระใจที่เราอยากจะให้ฐานเผื่อทุกคนด้วยความเชื่อและคอยดูสิ่งเหนั้นปรากฏขึ้นฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาพี่น้องอธิษฐานเผื่อกันและกันสิครับอธิษฐานเผื่อกันและกันขอให้เรามีชีวิตอธิษฐานกับพระเจ้าขอให้จากนี้ไปชีวิตอธิษฐานของเราได้รับการฟื้นฟูทุกวันอาเลลูยาฮาเลลูยยาพระเยซูเตือนสาวกว่าท่านจะเฝ้าอธิษฐานอยู่กับเราสักยามหนึ่งไม่ได้หรือ เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทนลองจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่ก,กายยังอ่อนกําลังอยู่เหตุฉะนั้นจงเฝ้าระวังหน้าอธิษฐานอาเลลูยาพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยพวกเราคราิสตจักรเราใเป็นคริสตจักรแห่งการอาธิษฐานช่วยเราเปรงเจ้าการที่เวลาพลับพลาแห่งการอธิษฐานจะเป็นเวลาส่วนตัวในชีวิตของเราทุกวันขอให้เรามีเวลาที่เราจะพบปากกับพระองค์ในเวลาเหล่านั้นขอให้เรามีเวลาที่เราจะพบปากกับพระองค์ในห้วงเวลาเหล่านั้นทุกวันพระบิดาเจ้าขอให้มีเวลาแห่งการรับขวาน เวลาที่ทําให้ขวานเฉียบคมและเพียงสับไม่กีดีต้นไม้ใหญ่จะโค่นลงได้ขอพระเจ้าช่วยประสิทธิผลเกิดขึ้นให้ประสิทธิภาพเกิดขึ้นในชีวิตเราจากนี้ไปเพราะเริ่มเปลี่ยนจากห่วงเวลากับพระเจ้าเริ่มเปลี่ยนจากเวลาที่จะรับขวานเริ่มมีกําลังวางชาในทุกวันใหม่ขอให้ทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นเราเต็มไปด้วยกำลังแลาเต็มไปได้วยความสดใหม่ตลอดไปเราสรรเสริญและ,และแลขอบคุณโปรง่งฮาลลูยาฮาเลเลูยพี่น้องลุกขึ้นยืนในที่ฐานพระเจ้าสิครับ อธิษฐานเปล่ตัวกับเราสิครับให้เรามีเวลาพักสงบกับพระเจ้าแบบนี้ทุกวันอัลลูยอยากขอให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอให้การฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ได้เพียงแต่รอวันอาทิตย์ไม่ได้เพียงแต่รอในกลุ่มแคร์แต่้การเกิดการฟื้นฟูเกิดขึ้นในชีวิตของเราทุกวันอเลลูยาพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระเจ้าช่วยพวกเราสร้างจิตวิญญาณของเราสร้างชีวิตฝ่ายวิญญาณในเราให้เข้มแข็งขึ้นอเลลอฮฺรุยอยากฟังเสียงของพระเจ้าได้ เราจะได้ยินสิ่งที่โรรองต้องการตรัสและเราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้เป็นเหมือนกับโรรองขอบคุณโปรองขอบคุณโปรง่งฮาลลูยาฮาลลูยาพี่น้องกี่ท่านวันนี้พระเจ้าพูดด้วยกับท่านและท่านตัดสินใจอยากจะเปลี่ยนล็อกอสที่ท่านรับรู้คือการอธิษฐานดีให้เปลี่ยนกลายเป็นเลมาคือท่านจะอธิษฐานจริงๆวันนี้พระเจ้าพูดกับท่านว่าท่านต้องเปลี่ยนช่วงเวลานี้ของท่านคือการอธิษฐาน จะกลับมามีชีวิตในการอธิษฐานการติดสนิทการเฝ้าเดี่ยวการภาวนาพระคำของพระเจ้าถ้าวันนี้พระเจ้าผู้กับท่านยกมือขึ้นตอบสนองพระเจ้าสครับขอพระเจ้าโปรดได้รับระเกียรติขอพระยาโปรดได้รับระเกียรติขอพระเจ้าได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดจากชีวิตกับพระเจ้าฮาเลยาฮาเลยาฮาเลยาพระบิดาเจ้าเราอธิษฐานกับหลวงมือลงได้ครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า